This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันหลายๆวันเลยนะค่ะนะหรือว่าบางคนนอนน้อยไม่ได้พอตามที่ร่างกายต้องการค่ะนะคะอาจจะทำให้หลงๆลืมๆได้สภาวะเครียดสมองทำงานหนักส่งผลต่อความทรงจำนะเมื่อตกอยู่ในสภาพนี้สมองจะหลั่งสารสื่อประสาทมากกว่าปกติทำให้เกิดปัญหาด้านความจำค่ะนะแล้วก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับอาการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะเนื่องจากไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วก็มีความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่มีผลต่อความจำความคิดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะใครที่มีนิสัยขี้ลืมนะคะนะวันนี้เราจะได้คุยกันนะคะว่าวิธีการแก้นิสัยขี้ลืมเนี่ยทำยังไงให้มันเห็นผลนะคะอันนี้เหมือนเอาเรื่องตัวเองมาคุยเลยยังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะดีนะยังไม่ลืมรายการยังไม่ลืมคุณหมอโอ้แต่ว่าหายไปนานนะเนี่ยโอ้ใช่ไหมไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมคิวยังไม่ได้คิวคุณหมอแน่นมากนะคะแต่ว่าเรื่องอาการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันผิดมันแบบไหนถึงจะเรียกว่าแบบเฮ้ยมันผิดปกติแล้วแหละมันจะต้องแบบมีการถึงขั้นแบบรักษาอะไรกันไหมในมุมมองของทางการแพทย์นะคะหรือว่าแบบมันก็ปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องลีเคยมีอาการยังไงบ้างหาของไม่เจอมีไหมมีหาของไม่เจอลืมทำโน่นทำนี่ลืมว่าตัวเองจอดรถไว้ตรงไหนโอ้ยอันนี้ประจำผู้ตายแล้วทำไงถ่ายรูปไหมเดี๋ยวนี้มาถ่ายรูปสิถ่ายรูปโอ้ยลืมอ่ะอ้าวถ่ายรูปโอ้โหพี่ท่านผู้ฟังลืมแล้วจะหาเจอไหมถ้าไปกับเพื่อนฮะเพื่อนช่วยจำด้วยนะให้เพื่อนช่วยจำตัวเองยังไม่จำตัวเองพยายามท่องใช้คำว่าท่องด้วยนะลืมจ้ะไม่มีทางแล้วแบบบางทียังไม่ถ่ายอีกก็ลืมอ่ะแค่กดโทรศัพท์มันลืมจริงๆนะคะพอคนมันลืมก็ลืมเสร็จแล้วก็ใช่เดินมาปุ๊บเราก็ต้องเฮ้ยรถหายจำไม่ได้ว่าจอดชั้นไหนก็ต้องโทรไปถามเพื่อนเขาไม่ได้กลับมากับเราใช่ไหมโทรเมื่อกี้จอดชั้นไหนนะลืมประมาณนี้มีอะไรอีกคะอ้าวลืมบัตร ATM หลังถอนเงินโอ้ยังไม่เคยนะเรื่องเงินใช่ไหมไม่เคยอุ้ยครบน้องลีครบเคยบ้างโอ้โหน่ากลัวนะแต่เป็นไม่ได้บ่อยนะหลังๆก็พยายามท่องจำตลอดลืมสิ่งที่กำลังจะพูดมีโอ้ทำไมตายแล้วกำลังออกรายการนี่ลืมไหมอ่ะฮะลืมสิ่งที่กำลังพูดคุยอยู่ปุ๊บบึ้งหายไปเลยก็มีแบล็งไปเลยนะคะท่านผู้ฟังอย่าตกใจนะคะแล้วอะไรอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันซิอาการขี้หลงขี้ลืมของท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นแบบว่ามันปกติไหมมันเอ้ยคนก็เป็นอย่างนี้แหละนะหรือจะเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือเปล่าเอ้ยถึงขนาดนั้นไหมเอ้ยยังอย่าสิน่ากลัวจังค่ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงขี้หลงขี้ลืมได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอ้าวคันนี้ท่านผู้ฟังเรามาเช็คลิสต์กันค่ะน้องลีเช็คไปเลยนะข้อที่หนึ่งพักผ่อนไม่พอไหมถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันหลายๆวันเลยนะค่ะนะหรือว่าบางคนนอนน้อยไม่ได้พอตามที่ร่างกายต้องการค่ะนะคะอาจจะทำให้หลงๆลืมๆได้นะเพราะว่าการนอนน้อยเนี่ยจะทำให้สมองทำงานหนักต่อเนื่องนะเกิดความเหนื่อยล้าสะสมส่งผลให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วก็เกิดอาการขี้ลืมได้ถ้าเกิดนอนหลับไม่ต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันเนี่ยต้องพบแพทย์แล้วนะต้องปรึกษาปัญหาด้านการนอนหลับค่ะน้องลีว่าน้องลีพักผ่อนพอยังพอบางทีถ้าเกิดต้องเจองานเช้านี้ก็จะแบบไม่หลับเลยอ่ะร่างกายมันจะสั่งตัวเองเลยว่าแบบกังวลใช่ไหมแล้วตาโหลไปทำงานแล้วก็จะวิ่งวิ่งงงงงแล้วก็จะใช่พูดอะไรก็จะไม่เช้านั้นอาจจะขี้ลืมใช่ใช่ถ้ายิ่งถ้างานติดต่อกันหลายวันนะโอ้ยิ่งเป็นหนักเลยใช่พักผ่อนไม่พอนะต่อไปไม่ออกกำลังก็บอกว่าไม่ออกกำลังก็คือผลทางอ้อมเนี่ยร่างกายไม่ค่อยได้รับออกซิเจนสมองก็จะได้รับออกซิเจนน้อยไปตามด้วยนะไม่ออกกำลังหรือออกกำลังน้อยข้อที่3ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งบางคนเขามีพรสวรรค์เขาทำได้หลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยจริงๆบางคนมีพรสวรรค์จริงๆแต่จะเอาอย่างเขาไง
ะทำไมอ่ะทำหลายๆอย่างพร้อมกันอ่ะไม่ต้องทำทีละอย่างบางคนต้องทำทีละอย่างต้องจดจ่ออะไรแค่อย่างเดียวคือเข้าใจข้อนี้แปลว่าแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่มีความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างเดียวในเวลาเดียวกันแต่เพราะงานมันทำให้เราต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันแบบไม่สามารถทำงานนี้เสร็จแล้วละฮ่าโอเคมาทีละอย่างนี้ไม่ได้ไม่แล้วอ๋อเพราะว่าอันนี้นิดนึงก็ยังอันนี้นิดนึงอันนี้เพื่อให้มันมีความเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างนั้นแสดงว่ายังได้อยู่ได้อยู่เหรอยังสามารถอยู่เป็นคนมีความสามารถแต่ท่านที่รู้ตัวว่าทำหลายอย่างเวลาเดียวกันแล้วจะทำให้ขี้ลืมนะก็ไม่เอาก็ต้องจดจ่ออย่างเดียวไปดื่มเหล้าเบียร์หรือแอลกอฮอล์มากไปอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องขี้หลงขี้ลืมอันนี้อาจจะเป็นต้องทานต้องดื่มนานหน่อยนะค่ะนะใช่ที่แบบว่าเหล้าเบียร์อะไรพวกนี้ดื่มเป็นประจำอ่ะเนาะดื่มเป็นประจำนะข้อนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำลายความทรงจำระยะสั้นด้วยขนาดไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ทีนี้สภาวะเครียดสมองทำงานหนักนะทั้งความเครียดความกังวลนี่ไงใช่ไหมเพราะว่ากังวลงานพรุ่งนี้เช้ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหสมองคิดตลอดเวลาก็จะส่งผลต่อความทรงจำนะเมื่อตกอยู่ในสภาพนี้สมองจะหลั่งสารสื่อประสาทมากกว่าปกติทั้งคืนมีผลทำให้เกิดปัญหาด้านความจำนะแล้วก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอาการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะเนื่องจากไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วก็มีความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่มีผลต่อความจำความคิดนะโรคซึมเศร้านะยังไม่ซึมเศร้านะน้องลียังค่ะยังอะโรคประจำตัวคนที่มีโรคประจำตัวอ่ะใหม่แหละโอ้ยเบื่อจริงๆเบาหวานความดันไทรอยตับไตอะไรพวกนี้นะก็ส่งผลต่อความจำเพราะว่าเขามีการรักษาโหมคนกินยา10อย่างมีเป็นหลายโรคนะซึ่งมีโรคประจำตัวพวกนี้นะน้องลีเสร็จก็ทำให้ต้องกินยาใช่ไหมยากลุ่มที่จะเกี่ยวกับขัดขวางการทำงานของสารสื่อประสาทด้านความจำนะก็พบได้ในยาระงับประสาทยาลดไขมันในเลือดโรคภูมิแพ้โรคประสาทโรคหัวใจโรคความดันอ่ะโอ้โหเนี่ยมันไปด้วยกันยาพวกนี้ทำให้มันมีความลืมหรืออะไรยาใช่แล้วก็จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโอ้อายุเยอะละอายุว่าเริ่มต้นตั้งแต่45เริ่มอาจจะมีความจำหลงๆลืมๆน้องลีข้อนี้อย่าไปบอกเดี๋ยวเขารู้อายุเรานะก็การเปลี่ยนแปลงของร่างกายโอ้มันมีหลายข้อมากเลยนะใช่สาเหตุเห็นไหมล่ะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะสาเหตุของเราอยู่ตรงไหนบ้างหลายข้อมากเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ตัดไปได้เลยเพราะว่าไม่ดื่มใช่อันนี้คือจริงๆสองซึมเศร้าก็เราก็ไม่ซึมเศร้าไม่ซึมอันนี้อเลิร์ตเกินบางทีจำเป็นต้องอเลิร์ตแต่ก็ยาบางชนิดก็ไม่ได้กินนะโรคประจำตัวเราก็ไม่มีใช่ไหมยังไม่มี ยังไม่มีนะโอ้โหนี่หลายข้อนี่ก็ลืมเยอะแล้วนะเนี่ยใช่สาเหตุนะคะสาเหตุคุณผู้ฟังลิสต์ลงมาแล้วแบบเป็นยังไงกันบ้างอ้าวมันหลายข้อขนาดนี้นะคะมันลืมมันแก้ได้ด้วยหรอเอาล่ะต้องพยายามนะท่านผู้ฟังใช้คำว่าพยายามเอ้าต้องพยายามนิดนึงวิธีแก้อาการที่ลืมค่ะเอาอีกแล้วทานอาหารให้ครบ5หมู่เบสิกมากพูดทุกครั้งใช่ก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะเลือกทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความจำเสื่อมรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพพวกผักผลไม้ธัญพืชแหล่งอาหารโปรตีนที่มีไขมันต่ำเช่นปลานะเนื้อสัตว์ไร้ไขมันเนื้อสัตว์ปีกที่ไม่มีหนังนะฮะก็จะช่วยบำรุงร่างกายโดยรวมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจำสำหรับครบ5หมู่อาหารบางอย่างที่ว่าเพิ่มเฉพาะนี่ก็ไม่พูดถึงนะก็แล้วแต่การโฆษณาหรือว่าการวิจัยไม่ได้ไปเชียร์อันใดอันหนึ่งเข้าใจไหมมันมีอาหารเสริมไงเข้าใจไหมที่โฆษณาตามทีวีใช่เอาเบสิกพื้นฐานเราก่อนแล้วกันเออถูกเนาะใช่ไหม
จะได้ไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะค่ะใช่ใช้องค์ประกอบอื่นๆร่วมกันเมื่อกี้อาหารห้ามหมู่แล้วอาหารก็ต้องออกกำลังสิจ๊ะออกกำลังนอกจากทำให้สวยแล้วนะทำให้นะร่างกายน้องลีแข็งแรงดูดีนะร่างกายสมองก็ได้รับออกซิเจนไงแต่ก็ไม่ควรจะไปออกกำลังก่อนนอน3ชั่วโมงนะอย่างที่เราเคยพูดกันออกกำลังมากก็อะไรล่ะมันมีสารหลั่งไปหลั่งจากเนี่ยพอนอนไม่หลับสิออกกำลังก่อนนอนอ่ะเพราะว่าการออกกำลังนี่นะธรรมดาจะช่วยพัฒนาความจำนะแล้วก็เรื่องทักษะการคิดทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยโดยประโยชน์ทางตรงของการออกกำลังก็คือช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะลดการเป็นเบาหวานช่วยกระตุ้นร่างกายให้หลั่งสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตนะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองส่วนประโยชน์ทางอ้อมก็คือช่วยพัฒนาอารมณ์และการนอนหลับให้ดีขึ้นออกกำลังลดความเครียดความวิตกกังวลนะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ความสามารถในการทำงานของสมองบกพร่องค่ะอ้าวทานอาหารออกกำลังนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6ถึง8ชั่วโมงนะก็ต้องนอนให้พอเพราะอะไรเพราะนอนไม่พอร่างกายเหนื่อยล้าก็จะทำให้เราไม่มีสมาธิหงุดหงิดขี้ลืมค่ะใช่อันนี้ค่ะนอนน้อยแล้วก็บอกว่าบางทีก็จะแบบใครพูดอะไรมาไม่เข้าเลยอ่ะมันงงมันแบบงงเบอร์ใช่ไหมมันไม่เข้าหัวเลยแหละนะคะไม่เข้าหัวนะไม่ใช่ไม่เข้าหูนะไม่เข้าหูแต่ไม่เข้าไม่วิ่งไปที่หัวด้วยเหมือนแบบไม่ได้ค่อยรับข้อมูลเท่าไหร่ค่ะต่อไปเบสิกแล้วใช่ไหมต่อไปพูดสิ่งที่ได้ยินซ้ำการพูดซ้ำจะช่วยจดจำรายละเอียดหรือข้อมูลที่เพิ่งได้รับมานะแล้วก็พูดกับตัวเองบ่อยๆเขาบอกว่าพูดกับตัวเองบ่อยๆเฮ้ยมันจะพูดออกเสียงไหมอ่ะเคยมีมันจะทำให้เราดูเราเพี้ยนหรือสติไม่ดีป่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต้องท่องเดินท่องอะไรกันจำขนาดนั้นไหมหมายถึงว่าไอ้อย่างของตัวเองเนี่ยคือบางทีแบบว่าฟังมาแล้วปุ๊บสมมติรับคำสั่งมาแล้วปุ๊บเราก็จะเดินแบบงุ้มงำงุ้มงำงุ้มงำมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่ได้เอาอะไรไปจดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีงุ้มงำงุ้มงำงุ้มงำมาเสร็จปุ๊บเราก็จะรีบจดในกระดาษเลยค่อยมาเดี๋ยวมันลืมพูดก่อนพูดสมมติรับออเดอร์มาปุ๊บพูดซ้ำๆกับตัวเองงำ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 ลงมาวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์หน้าทำไอ้นี่นะโอเคต่อไปคราวนี้ถ้านายสั่งงานมาหลายๆอย่างยังไงล่ะต้องจดลำดับความคิดจัดลำดับความคิดนะก็เหมือนการประมวลผลภายในสมองนะเหมือนกันกับการจัดชั้นหนังสือก็แยกเรื่องออกเป็นหัวข้อก็เห็นภาพรวมนะของคุณของสิ่งที่คุณจะต้องทำนะจัดลำดับความสำคัญประมวลความคิดเป็นขั้นเป็นตอนก็จะทำให้จำง่ายขึ้นนะก็ไม่ลืมว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำอะไรก่อนหลังจัดลำดับความคิดมันควรจะต้องรีบจดบันทึกมันควรจะทำอันไหนก่อนน้องลีจัดลำดับความคิดกับจดบันทึกเนี่ยจดบันทึกเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนายสั่งมาตั้งหลายอย่างเนี่ยก็ต้องจดสิค่ะต้องมีเรื่องหลายอย่างที่ให้จัดการในแต่ละวันนะก็ต้องจดไว้จดแบบ to do list ว่าวันนี้ต้องทำอะไรวันรื่นนี้ต้องทำอะไรบ้างจดในสมุดมือถือแท็บเล็ตต้องรีจดในไหนอ่ะเป็นคนที่ชอบยังใช้ความดั้งเดิมจดในกระดาษ เพราะว่าจะขีดจะเขียนจะแบบมันอาจจะมีแบบว่าแยกทางแยกของมันในหัวข้อนี้ออกมาเลย แล้วถ้าสมุดมันหายทำไงอ่ะไม่หาย ติดตัวตลอดเวลาคือเอาจริงๆจะทำปฏิทินคุณหมอเห็นตารางไหมคะแน่นมากในพวกนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละวันใช่ป่ะแต่ว่าจะมีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นกระดาษแบบนี้แหละแล้วก็ to do list ของวันนี้1 2 3 4 5ทำอะไรเสร็จปุ๊บขีดชึบ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 ถ้าไหนที่ยังไม่เสร็จปุ๊บยกยอดไปของวันพรุ่งนี้ได้ก็เอาไปนี่ขนาดทำแบบนี้แล้วยังลืมจ้ะโอ้แสดงว่างานน้องลีเขาเยอะจริงๆนะเยอะแล้วมัน1 2 3 4 5ขนาดนั้นเกือบทุกวันแต่ตัวเองไม่ใช้แล้วเพราะว่าสมุดเนี่ยมันหาไม่เจอไงหาสมุดไม่เจออ้าวลืมจดสมุดไว้ไหนก็ไม่รู้จดในโทรศัพท์มือถือจดเป็นวันๆแล้วมันก็มีโน้ตอีกต่างหากมันจะมีแอปโน้ตอีกต่างหากใช่ไหมก็จะจดในนั้นอันนี้ใช้อีกวิธีนึงค่ะถ้าสมมติว่าเข้าไปคุยงานแล้วมันเป็นรายละเอียดเยอะๆรู้ว่ามันต้องแบบไม่ธรรมดาแน่ๆ
เปิดโทรศัพท์มือถือเป็นแบบบันทึกเสียงคุยอะไรกันไปคุยเลยค่อยมาขนาดนั้นเลยแสดงว่าลืมจริงกลัวลืมอัดเสียงอัดเสียงโอเควิธีนี้ดีค่ะใช่ใช่บันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็แบบถามซ้ำพอประชุมเสร็จหรืออะไรเงี้ยเราก็จะถามซ้ำว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมยืนยันแล้วก็จะแบบจำสั่งสมองให้จำอะไรประมาณนี้ก็มีพูดสิ่งที่ได้ยินซ้ำจัดลำดับความคิดจดบันทึกเอาละคันนี้ใช้โน้ตช่วยจำนี่ก็ใช้บ่อยนะท่านผู้ฟังใช่ไหมใช้โน้ตช่วยจำเช่นรายชื่อคนที่ต้องการที่จะต้องติดต่อธุระที่ต้องทำหรือว่าการนัดหมายที่ใช้บ่อยก็ไอ้โพสต์อิทเนี่ยกระดาษโน้ตเนี่ยแปะตามจุดสำคัญเช่นตู้เย็นพูดถึงที่บ้านนะตู้เย็นกระจกโต๊ะเครื่องแป้งกระจกห้องน้ำโต๊ะทำงานประตูตู้เย็นประตูทางออกเออเดี๋ยวท่านผู้ฟังว่าตรงไหนบ้างที่เราเดินผ่านอ่ะอุ้ยโอ้โหมันเกินไปไหมอ่ะน้องลีที่บ้านไม่ต้องทาสีผนังไม่ใช่สมมติว่ามีเรื่องนึงที่ต้องทำสำคัญน้องลีปิแปะ5จุดเหรอไม่ค่ะจะเอาไว้ที่หน้าจอคอมไอ้ตรงขอบอะค่ะเนี่ยอย่างข้างล่างหน้าจอคอมอันนี้คือคนออฟฟิศนะหน้าจอคอมเคยไปเห็นคนออฟฟิศไหมไอ้คอมแทบจะไม่เห็นอะคือแกแปะโน้ตหมดอะใช่อารมณ์จะรู้ไหมเนี่ยว่าอันไหนต้องทำก่อนทำหลังอะมันมีไอ้โพสต์อิทแปะไปหมดเลยอ่ะอืมใช่ก็ต้องขนาดนั้นใช่แต่ของตัวเองที่อาจจะใช้บ่อยนะคือตำแหน่งที่สุดท้ายที่จะออกจากบ้านเนี่ยสมมุติจะต้องเอาอะไรติดตัวไปอะไรประมาณนั้นประตูห้องเหรอประตูบ้านกระจกห้องน้ำเพราะสมมติว่าเราต้องเข้าห้องน้ำก่อนเราออกจากบ้านแปะกระจกห้องน้ำเนี่ยไม่ลืมจริงทั้งคือถ้าเกิดว่าคิดอะไรได้ปุ๊บเนี่ยต้องรีบทำเลยเพราะไม่งั้นมันลืมจริงๆแล้วจะจำไม่ได้ด้วยว่าพอใช่ลืมอะไรเงี้ยอย่างเคยมีอันนี้สำคัญมากเลยปกติถ้าเอาโน้ตบุ๊กกลับบ้านก็จะต้องบอกตัวเองว่าถ้าใช้เสร็จแล้วต้องไปวางไว้ตรงประตูจะออกใช่แล้วพอจะออกปุ๊บเราจะหยิบมันไปเลยเพราะเคยเอาไว้อยู่ในบ้านปุ๊บเดินไปติ้วถึงที่ทำงานแล้วค่ะพอเปิดห้องไปเฮ้ยลืมอะไรโอ้ยลืมโน้ตบุ๊กสำคัญด้วยไงทำยังไงมันต้องใช้กลับมาใหม่โอ้โหมันต้องใช้ไงคะค่ะก็เลยต้องกลับมาใหม่ประมาณนี้แหละใช่หนักมากอาการอีกอย่างนึงเอาของที่จะต้องเอาไปวันพรุ่งนี้ใส่ไว้ในรถเลย อันนี้คือคนที่ขับรถเองนะค่ะเพราะสำคัญมากใช่กลัวลืมแน่นอนใส่มันไว้ในรถนั่นแหละแล้วจะวางไว้ตรงข้างหน้าด้วยถูกต้องลืมหยิบลงอีกโอ้โหกระดาษนะจริงๆนะท่านผู้ฟังก็เคยมีบ้างแหละคุณผู้ฟังเป็นหนักไหมอ่ะเป็นเหมือนกันไหมอ่ะเป็นบางอย่าง แล้วก็ไม่ควรทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะอย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าคนที่ลืมส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิอยู่แล้วใช่นะก็จะทำกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยก็จะลืมมากเลยการขับรถพร้อมกับคุยโทรศัพท์นะต้องระวังนะ เพราะว่าคุยไปคุยมาเอาตายแล้วเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่รู้ใช่ก็มีนะอย่างรดน้ำต้นไม้แล้วก็เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารอันนี้มีไหมท่านผู้ฟังโอ้อันนี้ต้องระวังนะต้องระวังนะคือเราคิดว่ามันไม่ลืมลองหน้าแป๊บนึงเนี่ยนะรดแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปปิดอุ่นอาหารไว้แต่เผอิญมันมีอะไรมาเบรกเรานิดเดียวตอนเรารดน้ำต้นไม้เนี่ยลืมเลยนะใช่แล้วก็ทำอะไรให้ช้าลงสักนิดบางคนคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วเนี่ยทำอะไรด้วยความรวดเร็วเนี่ยจะทำให้ลืมรายละเอียดของบางอย่างไปนะคะก็ต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำจะทำให้ใส่ใจรายละเอียดของสิ่งที่จะทำมากขึ้นค่ะนะแล้วเมื่อกี้ที่น้องลีพูดคือวางข้าวของให้เป็นที่เป็นทางนะจัดระเบียบการวางสิ่งของคนที่ขี้หลงขี้ลืมก็คือวางเลอะเทอะ วางไม่เป็นที่เป็นทางก็ยิ่งทำให้ลืมไม่รู้วางไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งกติกากับตัวเองไว้เลยกุญแจรถไว้ตรงไหนเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งกุญแจรถเนี่ยต้องอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอาจจะใกล้ๆประตูที่จะปิดบ้านแล้วก็ออกไปเลย อะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีอะไรข้าวของจำเป็นอื่นๆก็จัดให้เป็นหมวดหมู่นะสมุดบัญชีไว้ตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนซ่อนแล้วอย่าลืม ซ่อนทีเดียวลืมเลย
ตายแล้วแต่บางอย่างก็อยากให้ลืมนะอย่างเช่นแบบบางทีซุกเงินไว้อย่างเงี้ยแล้วไงซุกเงินให้มันลืมไปแล้วมันลืมจริงๆด้วยนะคะก็ใช่ไอ้ซุกไว้พอวันนึงที่แบบว่าเฮ้ยต้องใช้ตังค์อ่ะใช่มันก็จะดีใจมากเลยอ่ะว่าเฮ้ยมีเงินอยู่ด้วยอ๋อไปเจอแล้วถ้ามันไม่เจอล่ะก็เครียดสิซุกไว้ไงดีนะอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันจะมีเหตุอย่างเงี้ยให้แบบลืมซุกเงินไว้แล้วลืมโอ้ตายละซุกเงินตัวเองนะเนี่ยมันก็ดีนะซุกตัวเองเงินตัวเองคนเดียวนี่แหละเพราะนั้นต้องวางกลุ่มของเนี่ยให้เป็นที่เป็นทางซะจริงรวมนะของคุณหมอเป็นไหมคะอย่างเช่นบางทีเปลี่ยนผู้หญิงจะเปลี่ยนกระเป๋าโอ้ไม่อันนั้นแน่นอนเลยลืมแน่นอน ชอบเปลี่ยนนะอุ้ยซื้อมาใหม่ลองของซะหน่อยอยากหิ้วอยากหิ้วใบนี้ลืมของพอไปถึงที่ทำงานเอ้ายาหมองยาหอมยาดมยาหมองเอาตามมาอยู่แบบกระเป๋าเดิมลืมย้ายของใช่ใช่ใช่เอออย่าลืมเอากระเป๋าตังมาแล้วกันเนี่ยเวลาเปลี่ยนกระเป๋าตังก็ไปขับขี่ลืมเหมือนกันนี่ลืมแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรพอมันลืมแล้วปุ๊บเนี่ยบัตรเบิดอะไรมันอยู่ในกระเป๋าหมดไงถูกแล้วก็อะไรล่ะบางทีก็แบบเอาเงินไว้ในรถก็ไปคุยเอาในนั้นพอมีบ้างอ๋อต้องเผื่อไว้ไปเผื่อลืมเอากระเป๋าแต่บางทีไม่มีเงินในรถปุ๊บเอาละเว้ยต้องไปยืมคนอื่นเขาเออแล้วเป็นแบบเนี้ยใบขับขี่ก็สำคัญอืมใช่ไหมใช่พอมันลืมหมดเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแก้โดยไม่เปลี่ยนกระเป๋าบ่อยกระเป๋าใบหนึ่งต้องใช้นานพอสมควรค่ะอืมแล้วเราจะรู้เลยนะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนวางอะไรยังไงแล้วมันจะจำแค่ตรงนั้นแหละถูกต้องเปลี่ยนที่ปุ๊บอ่ะค่ะลืมแล้วแล้วก็น้องนี่ต้องฝึกสมองอยู่เสมอนะฝึกสมองได้ฝึกไหมอ่ะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ฝึกสมองนะคุณหมออ้าวกิจกรรมนะฝึกสมองนะเช่นอะไรเล่นเกมเราก็ไม่ได้เล่นเล่นดนตรีก็ไม่ได้เล่นโอ้โหอ่านหนังสือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆพวกนี้ฝึกสมองนะจะทำให้ความคิดรวดเร็วฉับไวหลงลืมน้อยแล้วก็กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายเที่ยวกับเพื่อนบ้างร้องเพลงฟังเพลงก็จะช่วยลดความเครียดไม่ได้สักอย่างเลยสรุปน้องลีไม่ได้ฝึกสมองไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้รับแต่คำสั่งอย่างเดียว เขาไม่ให้เราฝึกสมองเท่าไหร่เออค่ะค่ะค่ะอย่างเดียวใช่ไหม ได้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตามนั้น ลดการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าไม่ดื่มอยู่แล้วก็โอเคแต่คนที่ดื่มประจำเนี่ยนะมันประจำคือนานพอสมควรเนี่ยจะทำให้ขี้หลงขี้ลืมนะแล้วก็อาจจะขนาดสูญเสียการทรงตัวเดินไม่ตรงมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพไม่สนใจสิ่งรอบตัวนะอาจจะทำให้มีผลต่อระบบทางเดินอาหารเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคตับนะคะเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์นี่พูดถึงเหล้านะค่ะนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอืมใช่ใช่แล้วประการสุดท้ายก็ยาพวกยาคลายเครียดยาต้านซึมเศร้ายารักษาโรคความดันอะไรพวกนี้อาจจะมีผลกระทบต่อความจำได้เหมือนกันก็ต้องระวังแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วก็เภสัชกรด้วยค่ะถ้ารับประทานยาพวกนี้อยู่โอ้โหฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีหลายข้อหลายประเด็นเหมือนกันนะคะที่ทำให้ไปสู่กันรู้แหละทำไมตัวเองขี้หลงขี้ลืมก็ลองแก้ดูนะขนาดไหนแล้วมันต้องไปหาหมอไหมคะเนี่ยก็ลองดูถ้าปรับวิธีอย่างที่พวกเราแนะนำกันไปวันนี้ก็ลองดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องไปพบคุณหมอแล้วล่ะว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์ไหมหรือว่าเป็นสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นอะไรแบบนี้โอ้มันอาจจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าใช่ใช่ก็อันนี้คือถ้าแบบหลงลืมขี้หลงขี้ลืมแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุอะไรรุนแรงหรือว่านำไปสู่เรื่องอะไรที่มันร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะค่ะแต่ส่งผลกับตัวเองอะไรนะส่งผลกระทบกับตัวเองและเพื่อนเพื่อนจะแบบเบื่อเราเออฮะโดนบ่นประจำค่ะเพราะว่าอีกแล้วลืมเนี่ยแต่เขาจะรู้ละว่าเราอ่ะขี้ลืมขี้ลืมแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นสมองให้เราในการจำแทนเราขับรถไปนี้แบบเอาจริงๆทุกวันนี้จำทางไม่ค่อยได้ถ้าไม่มี GPS นี่แย่แต่น้องเขาจำได้เราก็ทำไมเขาจำได้วะเออทำไมเราจำไม่ได้อ่ะเป็นทางที่เราเคยไปต่อให้เคยไปยังต้องแบบ
เปิด GPS เลยอ่ะมันจำไม่ได้ก็แล้วแต่คนนะท่านผู้ฟังถ้าไม่รบกวนชีวิตประจำวันอะไรของเราก็ถือว่าโอเคอยู่มีคนบอกว่าให้ไปกินอะไรนะกินปลาเยอะกินอะไรที่มันช่วยเพิ่มความจำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยยังทันอยู่ไหมทันอยู่ใช่ไหมแนะนำตามที่เราแนะนำไปนั่นแหละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนอนให้เยอะๆก่อนค่ะทุกวันนี้ไม่ต้องหางานอดิเรกเลยอ่ะขอเวลาให้นอนได้ก่อนนอนให้พอจริงๆค่ะหลายอย่างก็เกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้รีแลกซ์ตัวเองสมองใช้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เยอะไปใช่ของน้องลี่อาจจะใช้เยอะไปก็ได้ใช่เออสมองมันล้าไงน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพราะว่า to do list วันหนึ่งมันเยอะเกินไปเยอะมากบางอย่างมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาอีกนะไอ้ที่มี list แล้วแบบว่ามันจะมีอะไรก็ไม่รู้แหละแทรกมาอีกค่ะรู้สึกว่าแบบต้องบอกเจ้านายน้อยๆหน่อยไม่ได้เจ้านายบอกว่าก็เห็นทำได้มาตลอดก็ต่อไปค่ะค่ะค่ะอย่างเดียวนะคะค่ะคุณหมอมีอะไรทิ้งท้ายไหมค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่ได้ลืมแล้วค่ะเอาซะอย่างนั้นก็จะฟังน้องลีเพลินเออใช่ไหมบางทีในหลายหัวข้อก็เป็นเรื่องชีวิตตัวเองที่เอามาเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนี่แหละใช่นะคะมันหัวข้อเนาะเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่เราต้องการทางออกแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นเหมือนเราแต่ว่าก็ท่านก็เป็นประโยชน์นะใช่ท่านผู้ฟังก็ส่งหัวข้อมาได้นะถ้าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะส่งนกพิราบมาก็ได้ฮะอะไรนะแม่ส่งนกพิราบมาก็ได้ใส่ดูหนังจีนเยอะอ๋อดูหนังจีนเยอะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การทำนายโรคที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตสามารถทำได้ด้วยการตรวจจากอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับหลักๆเลยส่วนใหญ่หน้าที่สมองเลยที่คนนึกถึงกันพูดถึงสมองปุ๊บคือความจำใช่เริ่มแบบเอ้ยความจำไม่ดีแสดงว่าหน้าที่ในเรื่องของความจำ memory function ไม่ดีแล้วความจำระยะสั้นอาจจะแบบเฮ้ยเริ่มหลงๆลืมระยะยาวอาจจะแบบลืมไปไกลไปลืมไปไกลมากอย่างเงี้ยหรือการเรียนรู้ค่ะอย่างเงี้ยการมีสมาธิเนาะการจดจ่ออะไรพวกนี้สมองหมดเลยค่ะใช่แล้วถ้าสมองเสื่อมนะครับแน่นอนมันก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ที่ลดน้อยลงแล้วเพราะมันจำอะไรไม่ได้นะถึงขั้นเกิดโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะส่งผลเยอะนะทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างเขาพบว่าคนที่มียีน APOE4 นะเวลาไปตรวจเราตรวจยีนได้นะคนคนนี้มียีน APOE4 แสดงว่าคุณนะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์เนี่ยมากกว่าคนปกติเนี่ยหลายเท่าตัวแล้วอนาคตเนี่ยมีอาจารย์คุยกับอาจารย์หมอบางท่านที่เป็นหมอแอนตี้เอจิ้งอ๋ออายุแค่40กว่าเขารู้แล้วเขาตรวจยีนแล้วชุดยีนของเขาเนี่ยอนาคตสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอ็นอัพด้วยอัลไซเมอร์เกี่ยวกับโรคสมองเราสามารถพรีดิกได้ครับพรีดิกคือทำนายแนวโน้มในอนาคตคุณจะเป็นโรคอะไรเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์คุณจะเป็นโรคมะเร็งคุณจะเป็นโรคหัวใจค่ะเราทำนายได้พอเรารู้ปุ๊บอะพรีดิกได้ปุ๊บเราจะได้พรีเวนต์ป้องกันช่วยในการป้องกันแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยต่อไปนี้อาจารย์ท่านเนี้ยต้องกินอาหารตามแนวทางของการดูแลสุขภาพสมองนะฝรั่งเขาเรียก My Diet ค่ะนะ My Diet เนี่ยคือเอาเมดิเตอร์เรเนียน Diet เนี่ยผสมกับ Dash Dietนะบางคนฟังแล้วอาจารย์พูดภาษาอังกฤษฟังแล้วงงนะเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเป็นอาหารที่ดีต่อใจนะของอิตาลีนะเดชไดเอทก็ดีต่อใจเหมือนกันคือช่วยลดความดันเขาเอามาฟีเจอริงรวมกันกลายเป็นดีต่อสมองลดการเกิดโรคสมองเสื่อมได้สูงสุดเนี่ยเกือบ 40% นะแล้วเนี่ยอาจารย์เขาจะรู้ตัวแล้วไงว่าเขาต้องเฮ้ยดูแลสุขภาพสมองเป็นพิเศษนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้มุ่งเน้นได้ตรงแต่ไม่ใช่ว่าโรคอื่นฉันไม่สนนะค่ะเพราะไม่แน่นะเราอาจจะแบบเฮ้ยดูแลแต่โฟกัสแต่เรื่องสมองเพราะฉันรู้มีสมองเสื่อมในตัวฉันไม่สนใจหรอกเรื่องมะเร็งค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เป็นแน่หรือไม่ได้สนใจเรื่องหัวใจและหลอดเลือดดีไม่ดีเราอาจจะตาย5ด้วยโรคหัวใจก่อน ก่อนสมองเสื่อมนึกออกไหมครับคุณลีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูแลสุขภาพเนี่ยให้มันครอบคลุมแต่เราก็รู้แล้วว่าเน้นย้ำอะไรแล้วถามว่า
แทนที่อาจารย์เขาจะรู้ช้าสมมตินะเขากินอาหารทำลายสุขภาพสมองไม่ดูแลสุขภาพสมองกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายมันมีเรื่องของ brain exercise อย่างเงี้ยนะฝึกคิดฝึกจำอะไรต่างๆมันก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งในการช่วยแล้วก็จะดูแลตรงส่วนอื่นแต่ว่าเน้นย้ำส่วนเนี้ยเป็นพิเศษ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice